จะพูดถึงพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดแอนว่าทุกคนคงจะต้องนึกถึงอียิปต์เป็นอันดับแรกแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ช้าก่อนค่ะพอล่าสุดการค้นพบครั้งใหม่ระบุว่าพีระมิดที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เก่าแก่ที่สุดอาจถูกสร้างขึ้นในอินโดนีเซียเมื่อ 25,000 ปีก่อนซึ่งยุคนั้นก็คือยุคหินค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อกุนุงปาดังหรือภูเขาแห่งความรู้แจ้งซึ่งก่อนหน้านี้ที่นี่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเนินเขาตามธรรมชาติเท่านั้นแต่หลังจากการสำรวจโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วนักโบราณคดีได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วโครงสร้างทั้งหมดนี้มันถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมานั่นเองและเรื่องราวของการค้นพบพีระมิดครั้งใหม่นี้จะมีความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะพีระมิดใต้ดินขนาดยักษ์ที่ซ่อนอยู่ใต้เนินเขาในอินโดนีเซียนี้มีชื่อว่ากุนุงปาดังตั้งอยู่ในเขตเชียนเจอร์จังหวัดชวาตะวันตกค่ะเนินเขาที่โดดเด่นนี้เต็มไปด้วยโครงสร้างหินโบราณซึ่งคนในท้องถิ่นเนี่ยเชื่อกันว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งพวกเขาจะเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทนี้ว่าปูเดนบุรุนดักซึ่งหมายถึงพีระมิดแบบขั้นบันไดซึ่งกุนุงปาดังอาจเป็นโครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นบนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้วและมันคาดว่าได้ถูกสร้างขึ้นก่อนที่เหล่ามนุษย์อย่างเราๆจะรู้จักเกษตรกรรมด้วยซ้ำและที่นี่ก็ยังมีมาก่อนการกำเนิดแหล่งอารยธรรมแรกของโลกหลายพันปีเลยล่ะค่ะแม้แต่มหาพีระมิดแห่งกีซาที่อียิปต์และสโตนเฮนจ์ที่สหราชอาณาจักรก็ยังมีอายุน้อยเพียง1ใน5ของพีระมิดลึกลับแห่งอินโดนีเซียนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นการค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวนะคะตามข้อมูลใหม่จากนักวิทยาศาสตร์ในอินโดนีเซียภายในของมันก็มีห้องขนาดใหญ่ที่ซ่อนความลึกลับไว้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนักโบราณคดีใช้เวลา3ปีในการสำรวจสถานที่แห่งนี้นั่นคือระหว่างปี2011ถึง2014ค่ะในตอนแรกที่ค้นพบสถานที่แห่งนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ยังไม่มั่นใจถึงเรื่องอายุของมันมากนักจนทำให้พวกเขาต้องสืบสวนและตรวจสอบโดยละเอียดจนสามารถฟันธงได้แล้วว่ากุนุงปาดังเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตอนนี้ค่ะพวกเขาได้หาอายุของดินอินทรีย์ด้วยคาร์บอนกับมัตภาพรังสีจากโครงสร้างแล้วก็ได้ค้นพบขั้นตอนการก่อสร้างหลายขั้นตอนย้อนหลังไปหลายพันปีก่อนคริสต์ศักราชเลยค่ะโดยระยะเริ่มแรกนั้นก็ต้องย้อนกลับไปถึงยุคหินเก่านู้นเลยการศึกษาครั้งนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากุนุงปาดังไม่ใช่เนินเขาตามธรรมชาติอย่างที่พวกเขาเข้าใจในตอนแรกแต่มันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายพีระมิดที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการขุดเจาะแกนกลางเรดาร์เจาะภาคพื้นดินและการถ่ายภาพใต้ผิวดินเพื่อตรวจสอบแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทำให้นักวิจัยสามารถสร้างภาพลักษณะภายในของเนินเขาตลอดจนลำดับเหตุการณ์ของการก่อสร้างและการขุดเจาะแกนกลางที่จุดต่างๆ7จุดเผยให้เห็นว่าพีระมิดนี้ถูกสร้างขึ้นใน4ช่วงเวลาที่แตกต่างกันในช่วงหลายพันปีโครงสร้างนี้มีความสูง 20-30 เมตรหรือ 65-98 ฟุตเริ่มแรกจะเป็นการสร้างโซนหลักซึ่งถูกฝังเข้าไปลึกในเนินเขาในส่วนนี้น่าจะเป็นเนินลาวาตามธรรมชาติที่เป็นการแกะสลักอย่างพิถีพิถันเป็นรูปแบบปัจจุบันเมื่อประมาณ 25,000-14,000 ปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นก็ถูกทิ้งร้างไปการก่อสร้างเริ่มต้นอีกครั้งประมาณ 7,900-6,100 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยขยายเนินหินหลักของพีระมิดด้วยเสาหินต่างๆและดินกรวดหลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมบางส่วนเกิดขึ้นระหว่าง 6,000 ถึง 5,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่น่าประหลาดใจคือในช่วงเวลานี้ผู้สร้างดูเหมือนจะจงใจฝังหรือสร้างทับส่วนที่เก่ากว่าของสถานที่นี้ไว้ด้วยล่ะค่ะต่อมาสถาปนิกคนสุดท้ายของพีระมิดมาถึงในช่วงปี 2,000 ถึง 1,100 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยเขาได้เพิ่มดินด้านบนและขั้นบันไดหินที่มีลักษณะเฉพาะของกุเดนบรุนดักซึ่งส่วนนี้นี่ล่ะค่ะคือส่วนที่มองเห็นได้เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันนอกจากนี้นักโบราณคดีได้พบหลักฐานของโพรงและห้องที่ซ่อนอยู่ซึ่งบางแห่งยาวถึง15เมตรและมีเพดานสูง10เมตรเลยล่ะค่ะทีมงานเนี่ยก็หวังว่าจะเจาะลึกเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้หากพวกเขาพบกับห้องใดห้องหนึ่งพวกเขาก็วางแผนที่จะวางกล้องลงไปในความมืดเพื่อดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ด้านล่างด้วยการศึกษาครั้งนี้เป็นตัวอย่างว่าวิธีการที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานวิธีการทางโบราณคดีธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์สามารถค้นพบโครงสร้างโบราณที่ซ่อนอยู่ได้นะคะ
ทีมนักโบราณคดีกล่าวว่าผู้สร้างในช่วงที่3และ2เนี่ยต้องมีความสามารถในการก่ออิฐที่โดดเด่นซึ่งไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมนักล่าและคนที่ทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเลยล่ะค่ะแถมการค้นพบนี้ท้าทายสมมติฐานที่ว่าเทคนิคการก่อสร้างอันซับซ้อนมากมายได้รับการพัฒนาพร้อมกับการถือกำเนิดของการเกษตรเมื่อประมาณ 11,000 ปีที่แล้วเท่านั้นรวมไปถึงความสามารถในการก่ออิฐที่น่าทึ่งของผู้คนในยุคหินโบราณแห่งกุนุงปาดังซึ่งการค้นพบหลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าวิธีการก่อสร้างขั้นสูงมันมีอยู่แล้วในสมัยที่การเกษตรกรรมอาจจะยังไม่ถือกำเนิดขึ้นเลยด้วยซ้ำค่ะผลการศึกษาหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้ได้ในขณะนี้จึงสมเหตุสมผลที่จะคาดเดา ว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหลังจากนี้ทีมนักโบราณคดีจึงจำเป็นจะต้องมีการขุดค้นเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่าใครเป็นคนสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาและสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรซึ่งมันก็น่าเหลือเชื่อนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นฝีมือของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะว่าแท้จริงแล้วกุนุงปาดังคืออะไรกันแน่และมันจะใช่พีระมิดตามที่นักโบราณคดีเข้าใจจริงๆหรือเปล่าติดตามกันต่อไปนะคะแอดว่าวันนี้ทุกคนคงได้เห็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียกันไปแล้วนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อส่งกำลังใจมาให้แอดและทีมงานด้วยนะคะวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ